บคุณ Sport Expo มากๆนะคะที่ให้พวกเรา12คนมาร้องเพลงนะคะใช่ค่ะเนี่ยเป็นงานแรกของพวกเราใช่แล้วก็กำลังใจล้นหลามมากๆต้องขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณแพนิค10คนข้างหลังด้วยใช่ค่ะแล้วก็พิเศษมากๆวันอาทิตย์นะคะมีพี่ๆของพวกเรามาร้องนะคะไงก็ขอขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนขอเสียงให้เพื่อนๆอีก10คนขึ้นมาขอเสียงหน่อยได้ไหมคะอ่ะอีก10คนคะแม่หล่อใช่ไหมมาแล้วพี่เมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวงมาลัยใหญ่นะฮะแต่ละคนเตรียมพวงมาลัยนะพวงมาลัยหยิบออกมานะพวงมาลัยหยิบออกมาค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอเสียงกรี๊ดให้น้องแก๊ปและน้องคะแนนด้วยค่ะแหมเกี่ยวอะไรกับน้องขอบคุณค่ะนะนะเดี๋ยวให้น้องขอรับของจากแฟนคลับก่อนแหมเยอะขนาดนี้นอกจากแฟนคลับ AF เขาจะน่ารักแล้วเนี่ยครับเขายังบุญทุ่มด้วยนะครับผมเกทับกันโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชเลยแต่ที่เห็นเมื่อกี้ไม่ฝั่งนี้ได้ค่ะฝั่งนี้ได้ค่ะโอเคฮะคนนี้นะครับเราก็อย่างที่บอกนะครับคุณคะแนนเราได้รับเกียรตินะครับก็จากน้องเอกทั้ง12ท่านนะครับตอนนี้รีบถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวน้องมีภารกิจจะต่อด้วยนะฮะผมก็ชื่นใจแทนจริงๆนะครับพี่แกคะครับเราว่าเราขึ้นมาผิดจังหวะนิดนึงนะเราไม่น่าขึ้นต่อจากเขาเลยเราก็เลยต้องให้น้องเขาเอางี้ดีกว่าโอเคระหว่างที่น้องเขากำลังรับของจากแฟนคลับครับผมเราให้ตัวแทนน้องสักคนหนึ่งครับกล่าวขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ฝากผลงานหน่อยครับผมตอนนี้มาอยู่ที่ใครบ้างครับผมเรื่องตัวแทนมาทั้งสองคนครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ฮะได้ครับผมก็เดี๋ยวอีกสักท่านนึงนะครับพวกเราทั้ง12คนก็จะมีเดบิวต์อัลบั้มนะครับผมในคอนเซ็ปต์ว่ามันค้างนะครับก็คือความมันที่มันยังค้างคาของพวกเรานะครับออกตามความฝันของเราเป็นจริงนะครับผมซึ่งจะได้ฟังซิงเกิลเร็วๆนี้ครับผมแล้วหลังจากซิงเกิลนะครับพวกเราทั้ง12คนก็จะเล่นซีรีส์ด้วยกันครับผมมีซีรีส์ด้วยครับผมทางช่อง2HSE ครับผมแน่นอนติดตามนะครับของพวกเราทั้ง2คนแล้วก็จะมีพิวสกอร์นะครับผมเป็น50หนุ่มโสดซีโร่นะครับโอ้โหจับเบอร์แล้วครับเบอร์8กับเบอร์25ครับผมเบอร์8นะครับผมเบอร์25มีหนุ่มเคยโยในนี้ด้วยโอเคขอเสียงปรบมือกับน้องเอฟด้วยค่ะครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราให้น้องไปพักผ่อนก่อนนะฮะใครที่อยากจะมอบของขวัญให้น้องก็ด้านข้างเวทีได้นะคะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณน้องๆ AF11 ทุกคนนะครับขอบคุณค่ะขอเสียงกองเชียร์กันได้กับ AF11 อีกครั้งหนึ่งน้องอะไรเมื่อสักครู่ที่ยังมอบของขวัญและไม่เสร็จสามารถด้านข้างเวทีได้นะแต่ว่าข้าง